คราวนี้มาดูรายละเอียดครับของโครงสร้างภายในของคลาสที่เราจะเขียนกันเพื่อเป็นคลาสที่เอาไว้สร้างอ็อบเจกต์ของต้นไม้ AVL นะครับเราก็จะเขียน AVL tree นะครับให้เป็นคลาสลูกของ BS tree นะขอสร้างต้นไม้ AVL เพราะต้นไม้ AVL มันจะเป็นกรณีพิเศษนะจากต้นไม้ binary search tree นะครับก็ extend BS tree นะครับเราจะสร้างโหนดภายในของ AVL tree นะครับซึ่งก็คือโหนด AVL node นะเราก็จะขยายคุณสมบัติจากโหนดซึ่งเคยเป็นคลาสปมของ BS tree นะครับโดยเพิ่มฟิลพิเศษอีกฟิลนึงขึ้นมาก็คือฟิลความสูงนะโดยที่แต่ละปมมีความสูงกำกับของเดิมเนี่ยโหนดนะครับก็จะเก็บอยู่3ฟิลนะถ้ายังจำได้นะครับก็คือเก็บฟิลที่เป็น element คือข้อมูลฟิลที่ชื่อว่า left กับ right นะครับซึ่งก็คือตัวอ้างอิงไปยังรากของลูกซ้ายกับรากของลูกขวาตอนนี้เราจะเพิ่มเข้าไปครับคือ height ก็จะเป็นความสูงของต้นไม้ย่อยที่ปมเนี้ยเป็นรากนะครับเราก็ต้องเขียน constructor นะให้กับ AVL node นะครับก็รับ3ฟิลเหมือนปกติเลยนะครับก็ส่ง3ฟิลเนี้ยขึ้นไปเรียก constructor ของ node นะ super ซะก็ super แล้วก็ส่ง e ส่ง left ส่ง right ไปนะก็จะได้ไปตั้งค่าทั้ง3ฟิลนะครับหลังจากตั้งค่าเสร็จปั๊บเราก็ตั้งความสูงซะนะตั้งความสูงนะซึ่งคือเรียกอีเมธอดนึงชื่อว่า set height นะครับไอเมธอด set height ที่ว่าเนี่ยนะครับก็อยู่ที่นี่นั่นเองนะมีหน้าที่ทำอะไรล่ะก็คือก็ไปดูสิว่าลูกซ้ายกับลูกขวาสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็นำความสูงของลูกซ้ายลูกขวาตัวมากนะฮะเอามาเพิ่มอีก1นะครับแล้วตั้งเป็นความสูงของตัวเองนะครับก็จะได้เป็นบรรทัดนี้นะครับที่บอกว่า height เท่ากับ1บวกนะ max ของ height ของลูกซ้ายกับ height ของลูกขวานะตอนนี้วิธีจะไปดูความสูงของลูกซ้ายลูกขวาเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ไปหยิบจุดให้นะฮะของ left กับ right โดยตรงนะเพราะว่า left กับ right ที่ส่งมาเนี่ยอาจจะมีค่าเป็น null ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเขียนเมธอดใหม่นะชื่อว่า height นะฮะวง left left กับ height วง left right เนี่ยนะเพื่อไปเรียกความสูงของลูกซ้ายและลูกขวาซึ่ง height ก็จะเขียนอย่างนี้ครับนะก็จะ height นะครับแล้วก็รับโหนดมานะคืนกลับไปเป็นจำนวนเต็มที่แทนความสูงของต้นไม้ย่อยที่มี n เป็นรากนะครับวิธีทำง่ายๆก็คือตรวจสอบก่อนครับนะฮะว่า n เนี่ยเป็น null หรือเปล่าถ้า n เป็น null ก็คือลบ1นะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับก็คืน field height ของโหนด n นั่นเองนะครับแต่เรารับมาเป็นโหนดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น avl ก่อน avl node ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะหยิบ field ที่ชื่อว่า height นะเพื่อคืนกลับไปได้เราจะแถมให้บริการนึงครับชื่อว่าบริการ balance value นะครับบริการนี้เนี่ยจะคืนตัวเลขออกไปจำนวนเต็มของไปค่านึงนะครับบริการนี้คืออะไรนะครับบริการนี้เนี่ยมีหน้าที่แค่นำเอาความสูงของต้นไม้ย่อยทางขวานะครับมาลบด้วยความสูงของต้นไม้ย่อยทางซ้ายนะครับการทำเช่นนี้เนี่ยนะครับผลที่เราได้รับนะกลับคืนมาเนี่ยนะก็จะเป็นค่า0นะลบ1หรือว่า1หรืออะไรทำนองนี้นะครับถ้าเป็น0ก็แสดงว่าต้นไม้ย่อยขวากับซ้ายเท่ากันถ้าเป็นบวก1ก็แสดงว่าขวาสูงกว่าซ้ายนะครับอยู่1ซึ่งไม่ผิดกฎนะถ้าเป็นลบ1ก็คือขวาสูงน้อยกว่าซ้ายอยู่1ซึ่งก็ไม่ผิดกฎอีกนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพบว่าจะมีกรณีซึ่งหลังเพิ่มหรือหลังลบเนี่ยนะครับอาจจะได้เป็นค่าบวก2หรือลบ2ซึ่งเป็นค่ากรณีที่มันสูงผิดปกติซึ่งก็จะต้องมีการปรับเกิดขึ้นเอาละครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูกันว่าเพิ่มและลบข้อมูลในต้นไม้ AVL เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับการเพิ่มและลบข้อมูลในต้นไม้ AVL เนี่ยจะอาศัยอีกเมธอดหนึ่งนะที่เรียกว่า rebalance นะครับก็คือการปรับนั่นเองปรับต้นไม้เราจะเขียนในคลาส AVL tree เนี่ยนะเมธอด add เนี่ยนะครับนะ add นะก็คือ add e add object e ลงไปในต้นไม้ย่อยที่มี r เป็นรากนะครับจะเขียนเหมือนเดิมทุกอย่างนะก็คือไปเรียก add e ลงไปต้นไม้ย่อยที่มี r เป็นรากของ binary search tree นะถึงเรียกเขียนว่า super.add เห็นไหมนั่นก็คือไปเรียกวิธีการเพิ่ม
ของ binary search tree เพิ่มเสร็จปั๊บก็ได้รากใหม่กลับมาก็เก็บไว้ใน R นะหลังจากนั้นก็จะไปเรียก method rebalance นะครับก็คือเป็น rebalance รากต้นไม้ที่มี R เป็นรากนะครับผลของการปรับต้นไม้ก็ได้กลับมาก็เก็บไว้ในราก R นะครับโนด R นะสำหรับก็แล้วก็ return R กลับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยนะก็เพราะฉะนั้นแนวคิดก็คือเรียกใช้ add ของเก่าแล้วก็ปรับต้นไม้สำหรับกรณีการลบก็เช่นเดียวกันครับนะอยากจะลบ E ออกจากต้นไม้ย่อยที่มี R เป็นรากนะครับก็ไปเรียกวิธีการลบของ binary search tree เก่านะครับตามด้วยการปรับต้นไม้นะครับหลังการลบนะพอปรับเสร็จปั๊บก็คืน R กลับไปนะครับความจริงใน rebalance จะมีการตรวจสอบนะครับว่าควรจะปรับจริงๆหรือเปล่านะถ้าไม่ควรปรับก็ return เลยนะเดี๋ยวจะได้เห็นรายละเอียดต่อไปนะครับต้องเน้นอย่างนึงครับว่ากรณีเพิ่มเนี่ยนะครับจะมีกรณีพิเศษนิดหน่อยครับนะคือกรณีที่นะเพราะฉะนั้นเราจะลบตามปกตินะแล้วก็ค่อยปรับนะครับสำหรับกรณีเพิ่มเนี่ยนะจะมีกรณีพิเศษนิดนึงนะครับซึ่งกรณีที่ถ้าเราเพิ่มอ็อบเจกต์ใหม่ลงไปในต้นไม้ว่างนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยนะเราก็จะเขียนเหมือนความจริงแล้วก็คือการเรียก binary วิธีการเพิ่มของ binary search tree แหละซึ่งจะเขียนแบบนี้นะ r เท่ากับ new node นะ e แล้วก็ now 2ตัวนี้ก็คือการสร้างปมใหม่ที่เป็นใบจริงมั้ยคือไม่มีรากไม่มีลูกนะครับนะสร้างปมใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็คืน R กลับไปแล้วก็เพิ่มขนาดของข้อมูลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปเรียกซูเปอร์จุดนะครับ add ที่ว่าเนี่ยนะครับของข้างบนเนี่ยนะโดยที่ R เป็น null เนี่ยมันจะไปสร้างปมใหม่ซึ่งเป็นประเภท node ซึ่งเป็นปมของ binary search tree ไม่มี height เข้ามายุ่งนะครับแต่ที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการสร้างปมใหม่ซึ่งเป็น avl node นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างเองที่นี่ครับนะก็เลยต้องเขียนตรงนี้ฮะว่า R เท่ากับ new avl node e null null เหมือนปกตินะครับแล้วก็เพิ่มค่าขนาดจำนวนปมไปอีก1นะครับตรงนี้เลยต้องเขียนเองนะครับไม่ต้องไปเรียกใช้บริการของ binary search tree เพราะเขาจะสร้างปมที่เป็นแบบ node node นะแต่ของเราจะตรง avl เราต้องสร้างปมที่เป็นแบบ avl node นะครับคราวนี้นะครับก็จะมาดูในรายละเอียดนะครับว่า rebalance เนี่ยเขียนอย่างไรนะครับซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างจุกจิกนะครับ rebalance จะมีทั้งหมดอยู่4กรณีด้วยกันนะครับที่เราจะต้องศึกษากันต่อไปมาเริ่มที่กรณีที่1ครับสมมติเราดูตัวอย่างก่อนก็แล้วกันนะครับสมมติเรามีต้นไม้ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเรามีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับในที่เราเพิ่ม0เข้าไปนะเพิ่ม0เข้าไปปั๊บมันก็จะเป็นลูกของปม1ใช่ไหมครับแล้วก็ก่อให้เกิดการผิดกฎของต้นไม้ AVL นะครับที่ปม5นะครับพบว่าปม5เนี่ยสูงเอียงซ้ายผิดปกตินะครับเพราะว่าลูกซ้ายสูง2ลูกขวาสูง0นะครับในกรณีเช่นนี้เนี่ยจะเกิดการหมุนปมนะจะหมุนปมของลูกซ้ายของ5ขึ้นมานะฮะคือหมุนปม2ขึ้นนะครับจะได้ผลดังรูปนี้แล้วก็ถูกกดนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยจะตกในข่ายของกรณีแรกซึ่งเขียนเป็นรูปทั่วไปแบบนี้นะครับซึ่งก็คือมีการผิดกฎที่ปม R โดยที่ R เอียงซ้ายผิดปกติแล้วลูกทางซ้ายคือ X เอียงซ้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้แน่อย่างนี้นะครับเอียงซ้ายผิดปกติที่ R แล้วลูกซ้ายคือ x เอียงซ้ายด้วยคือเอียงไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่พ่อเอียงผิดปกติลูกเอียงธรรมดานะครับก็เกิดการหมุนปมซ้ายของปมที่ผิดปกติเนี่ยนะครับให้ขึ้นมาเป็นรากแทนนะโดยการโรเตท left child วงเล็บ r นะครับคือหมุนปมซ้ายของ r ซึ่งพบว่าผิดนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่1คือผิดปกติแบบเอียงซ้ายผิดปกติแล้วลูกซ้ายเอียงซ้ายด้วยก็ต้องหมุนลูกซ้ายขึ้นมาเป็นรากแทนคราวนี้มาดูกรณีที่2ครับกรณีที่2นี่จะเหมือนกรณีที่1เลยครับนะถ้ากรณี1เป็นไงเนี่ยนะครับเอากระจกมาตั้งนะครับแล้วมองกระจกนะ
มันก็จะมีความหมายเหมือนกับกรณีที่2ที่ว่านะครับก็เดี๋ยวดูก็จะเห็นนะครับแล้วรูปนี้นะครับผมขอเติม9เข้าไป9ก็จะไปเป็นปมขวาของลูกปม6นะครับแล้วก่อให้เกิดความผิดปกติที่ปม3ปม3เอียงขวาผิดปกตินะครับแต่พบว่าลูกขวาเอียงขวาด้วยนะคือปม5นะ3เอียงขวาผิดปกติลูกขวาของ3คือ5ก็เอียงขวาด้วยนะครับอย่างนี้เราต้องหมุนปม5ขึ้นมาเป็นรากแทนนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะทุกอย่างก็ถูกต้องเขียนกรณีทั่วไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือปม R เอียงขวาผิดปกติแล้วลูกขวาเอียงขวาด้วยแต่ไม่ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้น R ผิดปกตินะครับ X ซึ่งเป็นลูกขวาเอียงขวาด้วยนะครับแต่เอียงแบบปกตินะครับเราก็เลยต้องหมุนนะลูกขวาของ R ขึ้นมาซึ่งก็คือหมุน X ขึ้นมานั่นเองนะแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่ากรณีที่2เนี่ยเหมือนกรณีที่1นะครับนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากคำว่าซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายตอนนี้มาดูกรณีที่3ครับ3จะยุ่งยากเล็กน้อยนะครับแต่ก็มาเข้าให้ดูรายละเอียดกันครับขอเริ่มด้วยตัวอย่างนะเรามีต้นไม้ต้นเดิมนี่แหละนะครับแต่งวดนี้เนี่ยเราขอเติม4เข้าไป4ก็จะปรากฏเป็นปมขวาของปม3นะครับด้วยการเพิ่ม4เข้าไปปั๊บเนี่ยเราจะพบว่ามันผิดปกติที่ปม5นะครับเพราะปม5เนี่ยมีต้นไม้ทางซ้ายเนี่ยนะครับสูงกว่าต้นไม้ทางขวาอยู่2นะครับแต่งวดนี้เนี่ยเราจะพบว่าปม5เอียงซ้ายผิดปกติแต่ปมทางด้านซ้ายของ5กลับไปเอียงขวาเห็นไหมฮะเอียงกลับทิศกันนะครับซึ่งอันนี้จะต่างกับกรณีที่1นะ1เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราพบสิ่งเป็นเอียงซ้ายผิดปกติที่ไหนแล้วลูกซ้ายเอียงซ้ายด้วยนะครับแต่งวดนี้กลายเป็นเอียงซ้ายผิดปกติแต่ลูกซ้ายเอียงขวานะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะไปหมุนหลานครับหมุนหลานนะครับหมุนปม3แทนนะครับเราจะเริ่มด้วยการหมุนปม3ขึ้นมาก่อนนะครับหมุนปม3ขึ้นมาก่อนนะให้มาเป็นรากแทน2นะครับพอหมุนอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับก็จะกลับไปเป็นกรณีที่1เลยก็คือผิดปกติ5เอียงซ้ายมากผิดปกติแล้วลูกซ้ายเอียงซ้ายด้วยถึงตอนนี้ปั๊บเนี่ยเราค่อยมาหมุนปมซ้ายขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะได้ทุกอย่างที่เรียบร้อยมันมีกรณีทั่วไปนะครับกรณีทั่วไปคือรูปนี้ครับเห็นไหม R เอียงซ้ายผิดปกติแต่ลูกซ้ายของ R คือ X กลับไปเอียงขวานะครับถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ปั๊บเราต้องหมุนหลานก่อนนะครับนะหมุนหลาน Y ขึ้นมาพอหมุนนะครับด้วยการโรเตทลูกขวาของลูกซ้ายของ R โอเคไหมครับนะก็คือหมุน Y นั่นเองอ่ะนะพอหมุน Y ขึ้นมาปั๊บนะครับเราก็จะได้กลับมาสู่สภาพกรณีที่1นะครับเราก็ตามด้วยการหมุน Y หมุน Y ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือหมุนลูกซ้ายของ R ขึ้นมาแทนนะหมุนลูกซ้ายของ R rotate left child วงเล็บ R เนี่ยนะครับหมุนลูกซ้ายมาขึ้นมาปั๊บก็จะได้ทุกอย่างที่ถูกต้องหมดกรณีที่4ก็เหมือนกรณีที่3อ่ะครับแต่ว่าเหมือนสภาพมองกระจกนะครับก็คือเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายนะครับเหมือนกับการที่กรณีที่2เหมือนกรณีที่1นะก็มาดูตัวอย่างครับเรามีรูปนี้ใช่ไหมครับของเดิมถูกต้องหมดทุกอย่างนะครับเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเพิ่ม3เข้าไปก็จะพบว่า3เนี่ยจะไปปรากฏเป็นลูกซ้ายของ4นะครับแล้วเราไปพบความผิดพลาดที่ปม2ซึ่งเอียงขวาผิดปกตินะแต่ลูกขวาดันกลับมาเอียงซ้ายเห็นนะเอียงกลับทิศกันนะครับวิธีนึงก็คือหมุนหลานขึ้นมาก่อนหมุนหลานให้คือหมุน4ขึ้นมานะพอหมุนป๊าปึ๊บนะครับก็จะได้กลับเป็นกรณีที่2แล้วก็คือเอียงขวาผิดปกตินะครับที่ปม2แต่ปมขวาเอียงขวาด้วยคือปม4ก็หมุนปม4ขึ้นนะครับแล้วทุกอย่างก็ถูกต้องเขียนเป็นกรณีทั่วไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ R เอียงขวาผิดปกตินะครับลูกขวาของ R คือ X กลับมาเอียงซ้ายนะครับเราต้องหมุนหลานขึ้นมาก่อน
นะคือหมุนลูกซ้ายของ x ขึ้นมาก่อนนะครับหมุนลูกซ้ายของ x นะก็จะได้รูปนี้นะ y ก็ขึ้นมาเป็น y ก็ขึ้นมาเป็นรากของต้นไม้ย่อยแทนละนะครับก็จะพบว่านี่คือกรณีที่2นะครับคือเมื่อพบการหมุนเอียงขวาผิดปกติแล้วลูกขวาเอียงขวาด้วยนะครับก็จัดการหมุนลูกขวาขึ้นมานะคือหมุน y ขึ้นมานะครับก็คือ rotate right child ของ r แล้วก็จะได้รูปสุดท้ายซึ่งก็คือสภาพที่ถูกต้องถึงตรงนี้เราก็จะมาเขียน method รายละเอียดของการทำงานของ method rebalance กันแล้วนะนะครับ method rebalance เนี่ยนะครับจะรับ r นะครับซึ่งคือรากของต้นไม้ย่อยนะที่เราอยากจะลองปรับดูนะครับแล้วก็จะคืนรากใหม่หลังการปรับนะครับแต่ก่อนอื่นครับก็ตรวจสอบเล็กน้อยนะครับว่าสิ่งที่รับมาเนี่ยไม่เป็นเนานะถ้าเป็นเนาเราก็คืนกลับไปนะเพื่อต้องปรับเสียเวลาหลังจากนั้นเราก็ไปเรียกค่า balance value ของ r ดูนะครับว่าจะเป็น เลขติดลบ2หรือว่าบวก2ก็เปล่านะครับถ้าเป็นบวกลบ1ก็ไม่เป็นไรกลับคืนไปเลยนะครับเราก็ตรวจสอบเล็กน้อยครับว่ามันมีค่าเท่ากับลบ2หรือไม่นะครับคือถ้ามีค่าเท่ากับลบ2เนี่ยนะก็แสดงว่าซ้ายสูงกว่าขวานะครับซ้ายสูงกว่าขวาเนี่ยจะมีกรณีที่1กับ3นะครับ เรามาเริ่มที่กรณีที่3ก่อนแล้วละกันนะครับเอียงซ้ายนะฮะเห็นมั้ยอันนี้คือกรณีเอียงซ้ายนะครับเราก็ตรวจสอบดิฮะว่าเอ๊ะมันเรารู้แล้วมันเอียงซ้ายนะครับอยากขอถามหน่อยขอถามต่อนะครับว่าแล้วไอ้ลูกซ้ายอ่ะมันเอียงขวาหรือเปล่าล่ะนะครับโดยการตรวจสอบแล้วเป็นลบ1เป็น1หรือเปล่าเพราะถ้ามันเป็น1แสดงว่าเอียงขวานะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเข้ามาใน if ตัวที่2ปั๊บแล้วนะครับก็แสดงว่าเป็นกรณีที่3ละนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราต้องทำเนี่ยคือหมุน2ครั้งนะครับหมุน y ขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยมาหมุนอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มซึ่งโอเปอเรชั่นก็คือการหมุนลูกขวาของลูกซ้ายของ r นะครับแล้วก็ตามด้วยนะหมุนลูกขวาของลูกซ้ายของ r นะครับนะหมุนเสร็จปั๊บก็เปลี่ยนขาซ้ายซะของ r นะครับเพราะว่าลูกซ้ายเขาถูกหมุนไปแล้วนะครับลูกซ้ายจะเปลี่ยนร่างได้หลังจากนั้นก็หมุนลูกซ้ายของ r อีกครั้งนึงนะครับก็เรียบร้อยเสร็จกรณีที่3ไปนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่1นะคือกรณีนี้นะครับบาลานซ์เป็นลบ2นะกรณีนี้เนี่ยก็จะทำให้ if ตัวที่2นะครับ if ตัวแรกเนี่ยบาลานซ์เท่ากับลบ2เนี่ยถูกต้องนะครับส่วน if ตัวที่2เนี่ยจะผิดนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็จะไม่ทำหมุนขวาข้างใน if ตัวที่2นะครับแต่มาทำหมุนซ้ายของ r ซะครั้งเดียวก็เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ไม่มีปัญหาใดๆแต่ถ้าไม่ได้เอียงซ้ายผิดปกติแต่กลับมาเอียงขวาผิดปกตินะครับคือบาลานซ์เท่ากับ2นะครับก็ทำในกรณีกลับกันก็คือคงต้องเป็นกรณีที่2หรือ4นะครับเพราะกรณีที่2หรือ4ทั้งคู่เนี่ยนะจะเอียงขวาผิดปกติจะได้บาลานซ์เท่ากับ2นะครับแล้วก็แค่ตรวจสอบต่อไปครับแล้วมันมีกรณีที่4หรือเปล่าล่ะนะถ้ามันเป็นกรณีที่4เนี่ยนะครับก็จะพบว่าลูกขวาเอียงซ้ายนะครับถ้าใช่ก็ทำ2ครั้งนะหมุน2ครั้งหมุนหลานขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยหมุนลูกนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้ลูกขวาไม่ได้เอียงซ้ายนะครับก็หมุนครั้งเดียวนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นการแบบหมุนแบบไหนก็ตามนะครับเราก็จะปิดท้ายด้วยการตั้งค่า height ของรากr หลังการหมุนแล้วหรือว่าจะไม่หมุนก็ตามเนี่ยนะครับนะตั้งให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้ามันหมุนถ้ามันมีการหมุนเราก็ต้องตั้งความสูงของ r ให้เรียบร้อยนะครับฟิลนี้จะได้ถูกเพราะลูกๆก็ถูกตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วเมื่อตั้งเสร็จปั๊บก็รีเทิร์นค่า r กลับไปกระบวนการทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับใช้เวลาเป็นค่าคงตัวนะมีแก่การเปรียบเทียบแล้วก็หมุนนะครับซึ่งหมุนก็หมุนแค่อย่างมากก็แค่2ครั้งเท่านั้นเองเอาแล้วแน่นอนครับถ้าเรายังจำได้นะเราหมุนเราไปเรียกหมุนเนี่ยนะครับ
แต่ rotate left child rotate right child ของเราเนี่ยนะครับมันไปอยู่ที่คลาส BS3 นะซึ่งเป็นคลาสพ่อของAVL3 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกหมุนตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ปรับความสูงนะครับเมื่อกี้เราเรียก rebalance เนี่ยเรารับผิดชอบตรงการปรับความสูงที่ราก R ใหม่หลังการปรับนะครับแต่ระหว่างการหมุนเนี่ยมันไม่ได้มีการปรับความสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมปรับความสูงรับผิดชอบที่ตรง rotate left child กับ rotate right child ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาตรงนี้นะครับด้วยการ override method เจ้า rotate left child กับ rotate right child นะครับที่ AVL3 ครั้งหนึ่งนะครับคือเขียนเนื่องจากเจ้า binary search tree เนี่ยไม่รู้จักความสูงนะครับเพราะฉะนั้นการหมุนของมันก็จะไม่ปรับความสูงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียน override 2 method นี้นะครับ override ที่ method rotate left childก็ไปเรียก rotate left child ของ super ซะซึ่งก็ไปเรียกการหมุนแบบปกตินะครับ rotate left right child ก็ไปเรียก super rotate right child ของ bs3 เหมือนกันนะครับก็เป็นการหมุนปกตินะครับแต่ก่อนที่เราจะ return รากใหม่หลังการหมุนกลับไปเนี่ยนะครับเราก็นะปรับความสูงสักหน่อยนึงนะครับอันนี้เป็นการหมุนตามปกตินะครับแล้วก็ปรับความสูงสักเล็กน้อยนะครับคือเรามีการปรับความสูงในกรณี left child นะเราก็ต้องปรับความสูงของลูกขวานะครับหลังการหมุนนะฮะก็ต้องเห็นนะครับว่าลูกขวาหลังการหมุนนี่เราต้องดูที่รูปทางขวาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าหลังปรับแล้วเนี่ย r ก็คือเก็บปม x r นี่อ้างอิงปม x นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปปรับโหนด p ปม p นะครับให้เรียบร้อยซะ1ครั้งนะครับแล้วค่อยนะปรับปม p ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะก็มาปรับที่ปม r นะครับพอเราได้หมุนกลับขึ้นมาแล้วไปได้ร่างใหม่ขึ้นมาเราก็ปรับปม r อีกปม r อีกครั้งหนึ่งซึ่งคือปม x ซึ่งคือที่เขียนว่าเก็บค่า x นั่นเองนะครับเพราะนั้นต้องรับผิดชอบเพิ่มภาระในการปรับความสูงที่ rotate right left child ด้วยนะครับส่วนในกรณี rotate right child ก็ชำนองเดียวกันนะครับก็คือต้องปรับลูกทั้งสองปรับ2ปมเหมือนกันกับกรณีของ left child นะครับ